จะไม่กักไม่กักนู่นนี่นั่นเพราะว่าที่นี่ทำงานไม่มีลูกจ้างนายจ้างมันเป็นอาสาสมัครเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นไม่มีกักเกิกอีกขณะกันก็ไม่มีคำว่าถูกผิดด้วยนะครับดีไม่ดีเหมาะควรไม่เหมาะควรแล้วจะอยู่ในกรอบนี้เวลาหลักการคิดของพวกเราจะเป็นอย่างนั้นในการทำงานนะครับ แล้วทุกคนก็หายใจเต็มปอดเต็มทรวงดีมีความสุขในการทำงานหิวก็ได้กินง่วงก็ได้นอนร้อนก็ได้อาบน้ำก็แค่นั้นเองหลักการเราหิวก็ได้กินง่วงก็ได้นอนร้อนก็ได้อาบน้ำคันก็ได้เกาตายเมื่อไหร่ก็เผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองเราคิดของเรามันจบแล้วตายเมื่อไหร่ก็เผาไม่เผาแล้วว่าความคิดมันจบแล้วแล้วก็ไปทีละขั้นทีละขั้นนั่นเองว่าได้เท่านั้นได้เท่าไหร่เท่านั้นมีความสุขประมาณนั้นนะครับไม่ได้บีบรัดอะไรนะครับสวัสดีคุณลุงผมเป็นคนที่คิดใหญ่ตั้งแต่เด็กช่วงอายุ10ขวบบางครั้งชีวิตผมเป็นคนแปลกมากเลยในกลุ่มเพื่อนเพื่อนมองการไกลคาดการถึงอนาคตได้มันทำให้ผมเหมือนคนอัจฉริยะมันเกิดอะไรครับคำถามกลับขึ้นมาว่านาทินต้องบอกว่าถ้ามีความคิดใหญ่ความคิดมันต้องใหญ่มันใหญ่ไปเลยถ้ามันเกินจักรวาลเป็นความคิดแต่เวลาเข็มนะครับทำเล็กๆไปอะไรก็ได้เริ่มจากเป็นเข็มทำด้วยมือนะจะเป็นปากกากับกระดาษเนี่ยปากกาได้ปากกาออกมาได้กระดาษมาเดี๋ยวก็ได้เรื่องแล้วได้บทความแล้วเขียนนะทำทีเล็กเช่นเขียนเรื่องอะไรล่ะเขียนเรื่องหมากัดกันก็ได้ให้มันซักซ้อมเรื่องหมามันจะมากัดกันไก่ชนกันพวกนี้ได้ทั้งนะหรือว่าไก่จีบกันไก่ทุกจะมีมันจีบกันทำยังไงมันออกลีลาท่าทางไหนเนี่ยความเป็นจีเนียสก็จะเกิดขึ้นนะฮะระหว่างมือเราเนี่ยกับปากกาและกระดาษนั่นคือหนึ่งเดียวเนี่ยแค่คิดแล้วเขียนโอเคมั้ยครับแต่ว่าก็คิดแล้วทำใช่มั้ยครับจะทำอะไรก็ทำไปเนี้ยทำแต่น้อยๆเล็กๆแล้วมันจะมีพื้นฐานมันเองครับจะเกิดมันจะเติบโตเองโดยธรรมชาติยิ่งเป็นคนที่มีความคิดกว้างและไกลเนี่ยมันยิ่งจะก่อตัวมากขึ้นนะครับเอาแนวนี้มาใช้นะเพราะฉะนั้นถามอย่างนี้ก็ต้องถามย้อนกับตัวเองว่าทำอะไรบ้างเดี๋ยวนี้ซึ่งเป็นตัวของตัวเองโดยแท้เห็นไหมอายุเท่านี้ทำอะไรได้บ้างเนี่ยคนอื่นเขาทำอะไรไม่ได้เหมือนเราเลยหรือเปล่าหรือว่ามากกว่านี้แต่ทั้งหมดสิ่งที่ตัวทำนั้นต้องได้รับประโยชน์ตนประโยชน์ต้องได้รับกับมันและเมื่อเวลาซื้อขายผู้อื่นก็ได้รับประโยชน์ด้วยหรือให้ผู้อื่นได้ใช้ได้รับประโยชน์ด้วยต้องคิดในกรอบนี้ให้ได้แล้วมันจะมั่นคงยั่งยืนนะครับไม่ใช่คิดทำแบบสำนวนบอกตีหัวเข้าบ้านอย่าไปทำครับเสียความรู้สึกโอเคนะปัจจุบันผมอายุ20ปีแล้วครับโอเค20ปีน่าจะทำอะไรได้แล้วเนาะอย่างน้อยเรียนหนังสือต้องท็อปนะท็อปวิชาไหนล่ะนั่นนะครับเอาสิ่งนั้นนะฮะเข้ามาทำภายใต้วิชาการที่เราเรียนกันมามันก็จะง่ายขึ้นก็เลยทฤษฎีกับปฏิบัติให้มันไปด้วยกันอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเรียนจะเรียนคิดเลขใช่ไหมคณิตศาสตร์ใช่ไหมคิดในใจได้ไหมคิดในใจสบายเลยนะซื้อขายสบายมากเลยนะครับเนี่ยหรือว่าใช้แค่เครื่องคิดเลขคิดทุกครั้งใช้เครื่องคิดเลขเนี่ยโอ้ไม่ไหวแล้วครับต้องคิดในใจให้มันได้บอกโลกผู้ทันเศษส่วนทศนิยมเปอร์เซ็นต์ต้องให้ไวสำหรับคนที่จะมีความเก่งกาจทำอะไรได้วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่คิดนะคิดนะครับบางทีผมบอกว่าเป็นวิชาศรีสนนชัยนั่นนะก็คือมันมีหลักมันมีมุมของมันคิดหลายมุมมันก็หลายแง่มุมในการคิดผมจึงให้ฉายาว่าเป็นวิชาศรีสนนชัยโอเคไหมที่ว่าเนี่ยมันหลายแง่หลายมุมมันหลายช่องทางในความคิดนั่นแหละครับหลากหลาย โอเคไหมนะวันนี้ทำอะไรได้บ้างคิดพูดเรื่องอะไรก็ไปเก่งเรื่องพูดไป
คิดเขียนอะไรก็เขียนเรื่องเขียนไปคิดแล้วก็ทำอะไรแล้วก็เก่งเรื่องทำเห็นไหมครับก็มีสามอะไรสามกรอบอ้างอิงเท่านั้นนะครับใช่นะผลจากการทำผลจากการคิดผลจากการพูดเห็นไหมนี่เป็นต้นถ้าคิดแล้วพูดดีพูดให้ผู้อื่นเขาเข้าใจเวลาพูดแล้วจะไปหักล้างใครอย่าไปทำเขียนเหมือนกันอย่าไปหักล้างใครอย่าไปทำถ้าหากว่าคิดแล้วไปหักล้างนู่นนี่นั่นแล้วก็มันไม่ใช่นะผมยังไงผมมันไม่ใช่มันจะทำลายตัวเองซะมากกว่าต่อยอดใช่ครับต้องต่อยอดคนที่เขานำเสนอผ่านมาเนี่ยแล้วคิดต่อยอดไปอีกชั้นสองชั้นอย่างนั้นถือว่าจะเป็นความคิดที่ก้าวหน้าและทำให้ตัวเองเจริญรุ่งเรืองขึ้นมีหลักแค่นี้เองครับแต่ถ้าหากว่าคิดปุ๊บไม่มันไม่เหมือนชั้นหาวิธีเตะตัดขาโดยการเขียนด่าว่าต่อว่าใครเนี่ยอย่าทำครับขอร้องอย่าทำมันไม่ได้ประโยชน์หรอกครับนะทำให้เรานี่ตกต่ำซ้ำไปทางกระบวนการคิดนะครับตกต่ำจะทำให้เราก้าวหน้าไม่ได้นะครับนั่นนะใช้วิธีพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งเนี่ยเป็นหลักคิดง่ายๆเรารู้ x คนหนึ่งก็รู้ y x กับ y ไม่ได้ทะเลาะกันนะครับเอามารวมซะมันเป็นแซดซะอย่างนี้เป็นต้นต้องคิดในรูปแบบนี้แล้วเราก็จะก้าวหน้าทุกๆเรื่องไปนะครับแค่นั้นเองเป็นหลักง่ายๆหลักการเรียนรู้หลักการพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นก็แค่นั้นเองครับ เอาล่ะมีไหมเอ่ยไม่มีเนาะไม่มีอะไรหมดแล้วผมดูนาฬิกาแล้ว3:30นะครับไม่มีแล้วเนาะคิดไปในทางกุศลวิตกคำพวกนี้เป็นคำในตลาดเนาะกุศลอกุศลเนี่ยเป็นคำในตลาดสดตลาดแห้งมาตลอดต้องมานั่งแปลน้องนู่นนี่นะพวกดีกับไม่ดีนี่ง่ายที่สุดไม่ต้องไปใช้ภาษาอื่นก็มาแปลมากเลยนะครับประสบการณ์หลายๆเดือนที่ผ่านมาที่นั่งสมาธินิ่งมากๆใจจิตไปเห็นสภาวะอวกาศระยะสั้นๆเหมือนช้างกระพริบหูงูแลบลิ้นคือสภาวะบริสุทธิ์หรือเปล่าครับตรงนี้ต้องถ้าหากว่าตรงนั้นนะฮะมันเพียงช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นถ้าได้ตรงนั้นจริงนะถ้าจะนั้นจริงนะร่างกายต้องตอบสนองด้วยความสุขต้องตอบสนองด้วยไม่ใช่ไปรู้แค่ในสภาวะที่เราเห็นในสมาธิเท่านั้นถ้าตรงนั้นมันได้แค่เห็นไปเห็นมานะมันไม่อะไรนะมันไม่มั่นคงถ้าร่างกายได้ปุ๊บมันตอบสนองด้วยหมายความว่ามันจะรู้สึกพร้อมๆมาเลยเนี่ยคำว่าช้างกระดิกหูงูลิ้นเนี่ยขนจะลุกปุ๊บปาบชุบจับไปทั้งตัวเลยต้องรู้สึกเลยในเวลาเดียวกันถ้าแบบนั้นก็เจ๋งครับนะส่วนหนึ่งได้มากด้วยนะฮะในขณะที่เห็นที่เล่ามาทั้งว่านี้เวลาปฏิบัติทำสมาธิแล้วมันก็จะเดี๋ยวไปเดี๋ยวกลับน่าจะเปลี่ยนแปลงอยู่มันอยู่ในภาวะที่มันเปลี่ยนแปลงอยู่ด้วยจิตอย่าคิดว่าง่ายนะครับเรื่องจิตอย่าคิดว่าง่ายเลยรู้เห็นเรื่องจิตดีเลยครับเล่นกับมันไปเรื่อยตามดูตามรู้ตามเห็นตามที่ว่านี่นะครับคุณวินเนาะโอเคครับก็ถือว่าใช้ได้ครับไปเห็นสภาวะอวกาศนะก็ได้ถ้าไปถึงอวกาศแล้วมันไปถึงนู่นพวกมันไปเห็นเรื่องในกลุ่มที่จะเรียกกันว่ากาแล็กซี่ก็ได้มันจะไปรู้ซูเปอร์โนวามันจะไปรู้สภาวะซูเปอร์โนวาเนี่ยไปนู่นเนี่ยมาแปลว่าอะไรสิเนี่ยซูเปอร์โนวาก็คือมีแต่นักดาราศาสตร์ก็มาพูดถึงกันก็ทำเขาทำมีเราเห็นสารคดีเขามีภาพแอนิเมชันมาให้เราเห็นมันสภาพที่มันเกิดด้วยว่าเขากล้องเครื่องไปถ่ายมาได้แล้วก็เห็นตามนั้นถ้าเห็นด้วยจิตนะครับเห็นผ่านวิทยาศาสตร์เขาก็เอามาอ้างถึงพออ้างถึงได้นะครับอ้างถึงได้ก็ชื่นชมคณะวิทยาศาสตร์ชื่นชมก็เหมือนกันแต่จิตมันจะเนื้อกว่ามันจะเนียนกว่าเพราะสามารถจิตเราจะเล่นกับมันได้เลยนะครับเล่นกับมันเลยวิทยาศาสตร์ก็ถ่ายแป๊บแป๊บมาทีมก็รู้แค่นั้นเองจิตที่มันเล่นเป็นระยะเวลาเป็นช่วงเวลา10 นาที20 นาทีได้เลยเรื่องจิตเล่นกับมันได้สบายมันจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาให้เรารู้เห็นนะครับ
คำว่าช้างกระดิกหูวัวเล็บลิ้นนี่มันเกิดสภาพสภาวะหนึ่งมันเพียงช่วงวินาทีแป๊บแป๊บแต่ร่างกายต้องตอบสนองทันทีตรงนั้นนะฮะจะยากมากมันเป็นกลไกอัตโนมัติทั้งตัวร่างกายเราซึ่งเป็นธรรมชาติและนั้นอย่างเงี้ยพอไหวไหมครับถ้าผมจะทำมาทำเมืออย่างนี้ให้ได้กรุณาพิจารณาตามด้วยสำหรับผู้ที่ปฏิบัติได้ไปถึงตรงนี้มันน่าจะเข้ากันได้ในคำอธิบายเพิ่มเติมมาในขณะนี้เนาะครับผมสภาวะบริสุทธิ์นั้นมันจะเหนือกว่าสิ่งนี้เนี่ยบริสุทธิ์เนี่ยที่บอกว่าร่างกายจะตอบสนองด้วยในวินาทีเดียวกันในวินาทีเดียวกันนะครับร่างกายโอ้เหลือเชื่อมากครับคิดว่าคงจะยากเพราะว่ามันคิดมันคาดเอาไม่ได้นะครับไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยแต่เวลามันไปแล้วมันก็ประหลาดด้วยนี่ประหลาดมากครับไม่มีพื้นฐานไม่มีแนวทางไม่มีที่ไม่มีร่องรอยว่าจะไปรู้ไปเห็นตรงนั้นเลยครับมันไปแบบออโตเมติกจิตเนี่ยเรื่องพวกนี้ครับไม่งั้นยิ่งไปกันใหญ่เรื่องจิตนี่เลอะมาเยอะไปเห็นนู่นนี่นั่นโอ้ไปกันใหญ่เห็นก็ดีแล้วครับแต่ไม่ใช่ของจริงของจริงมันต้องเลยการเห็นหมดก็คือจิตใสเนี่ยมันจะเห็นแต่ความใสนะจิตบริสุทธิ์เห็นแต่ความใสมันเลยมูฟเมนต์ต่างๆทั้งหมดมันจะเห็นเป็นความใสหมดนี่คือจุดจบที่สมบูรณ์ที่สุดเรื่องจิตเราเรียกว่าจิตบริสุทธิ์นะครับก่อนที่ไปถึงบริสุทธิ์นั้นโอ้โหเลยนะครับทางอย่างน้อยสุดก็ได้เล่าให้ฟังซึ่งเป็นไกด์ให้ไกด์นำทางให้ฟังเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกแก้ไว้ก่อนแล้วนะครับแล้วก็นำไปต่อนะครับคุณอะไรนะพันยชนเหรอโอเคครับด้วยความยินดีครับจิตเข้าสู่ฌานครับอันเนี่ยเรื่องฌานเรื่องญาณเนี่ยก็ระวังให้ดีๆเหมือนกันถ้าหากว่าไปล่วงรู้ในสิ่งที่ถ้าหากว่าไปล่วงรู้ในสิ่งที่เป็นทุกข์สมุทัยนิโรธนะเรื่องฌานก็จะไม่หลงทางนะล่วงรู้ความจริงสามประการทุกข์สมุทัยนิโรธนะคือไปรู้ต้นเหตุของต้นเหตุรู้ต้นเหตุโอ้ยมันด้นที่หลังด้นไปเยอะมากครับจิตเยอะมากเยอะเหลือเกินครับมันกว่าจะรู้ตัวได้ตรงนั้น ค่อยๆถอยหลังไปครับแล้วเราก็จะเข้าใจมากยิ่งขึ้นดีครับสนใจใฝ่รู้เรื่องกายใจจิตครับอยากให้ทุกคนทุกท่านได้รู้กับจิตเหล่านี้เพราะมันเป็นประโยชน์ของทุกคนทุกท่านที่ว่าเนี่ยที่เล่าให้ฟังเนี่ยผมได้มันก็เป็นประโยชน์กับผมเห็นไหมฮะโอเคไหมแล้วเมื่อไรผมได้แล้วประโยชน์ผมก็เล่าสู่กันฟังก็เป็นประโยชน์ท่านในเวลาเดียวกันถ้าท่านได้ก็เป็นประโยชน์ท่านเรื่องนี้มันเป็นอย่างนั้นโอเคแล้วมันจะไปได้อย่างมั่นคงมากไม่ใช่เป็นเรื่องเล่นๆแล้วตอนนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สามารถที่จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริงๆนะครับไอ้พลังงานตัวนี้เช่นใช้สองมือเปล่ารักษามนุษย์ผมก็ทำให้ดูทุกวันอยู่แล้วใช่ไหมล่ะและทำอย่างอื่นได้อีกต่างหากก็ติดตามครับ 7-8,000 คลิปไม่ใช่น้อยนะฮะใน YouTube บ้านเรา .tv ไม่ใช่น้อยนะครับมีเยอะมีหลายมิติให้ได้ดูกันไม่ต้องเชื่อลุงหงอกอย่าพยายามอย่าเชื่อตั้งต้นก่อนอย่าเชื่อลุงหงอกตั้งต้นตรงนี้ให้ได้นะอย่าเชื่อเพราะว่าทำไมผมตั้งต้นอย่างนี้เพราะมนุษย์จะไม่เหมือนกันนะยังไงก็ไม่เหมือนกันเกิดเวลาต่างกันอายุต่างกันสถานที่ต่างกันยังไงก็ไม่มีสิทธิ์เหมือนกันแต่แนวทางปฏิกรอบเดินถนนสายเดียวกันได้โอเคมันเหยียบรอยกันไม่ได้หรอกมนุษย์จะเดินเหยียบรอยกันในวินาทีเดียวกันมันทำไม่ได้ต้องเข้าใจจนให้ได้ก่อนแล้วก็จะตามในทางในการจะเดินเป็นหน้ากระดานไปหรือว่าเดินเรียงไปเนี่ยลักษณะแนวคิดต้องเป็นเช่นนั้นนะฮะจะบอกให้ทราบไว้ถ้าหากว่าเราได้แล้วก็เป็นผู้นำไปในการทำพวกนี้นะครับมันขอให้เกิดขึ้นทุกๆคนทุกๆท่านที่ว่าเนี่ยแล้วก็สิ่งนี้เป็นทุกคนมีสิทธิโดยชอบธรรมนะจะรู้มีสิทธิโดยชอบธรรมมันเป็นของดีจริงๆครับนะฝากเอาไว้นิดนึงให้คิดไว้ด้วยครับไม่เห็นเกิดหรือไม่ได้หรือเดชพิญญาไม่ได้หรอกครับ
เจตวิมุตตินู่นนะจึงจะได้อทิตยปัญญาปัญญาวิมุตติไม่ได้หรอกบอกให้ทราบไว้นะครับไม่เห็นเกิดฤทธิ์อภิญญาเลยอย่างมากทำงานทนได้เวลานานอดข้าวได้เป็นวันไม่เหนื่อยอ่อนโอเคนี่ก็ดีมากแล้วรู้ไหมดีแล้วครับดีนะครับแค่นี้ก็ดีมากกว่าใครๆอยู่แล้วครับสนุกเพลิดเพลินทำอะไรก็ได้เนี่ยมีด้วยไม่เป็นไรครับพูดว่าอยากได้แล้วก็หมดเลยครับหมดสิ้นเลยครับขึ้นต้นว่าอยากได้นี่จบเลยครับเนี่ยอยากเป็นตัณหาไม่อยากก็ยิ่งเป็นตัณหาเหมือนกันใช่ไหมคำว่าตัณหาเนี่ยอยากเนี่ยเป็นตัณหาเลยมีความอยากไม่ได้เลยครับไม่ได้เลยนะมันเหมือนกับกลไกธรรมชาตินะไม่รู้มีความอยากมันไม่ได้ไม่อยากนี่อยู่ตรงไหนเนี่ยเหมือนกับคำว่าเชื่อก็โง่ไม่เชื่อก็โง่นะครับอยู่ในกรอบนี้อยู่ในลักษณะมีแต่ไม่เห็นเห็นแต่ไม่มีทำนองเนี่ยครับเห็นไหมครับจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ค่อยๆใคร่ครวญครับสิ่งที่ได้นะครับว่าถ้าหากว่าไม่เห็นเกิดฤทธิ์อภิญญาแปลว่าในใจอยากจะได้จึงอยากจะเห็นจึงจะมีจะได้ครับอย่างมากนี่คือของดีมีพละกำลังเรียวแรงแข็งขันทำงานได้นานกว่าเพื่อนโอเคไหมได้มีประสิทธิภาพมากกว่าเพื่อนแปลว่ารวดเร็วทันใจด้วยได้นานได้เร็วนะตัวนี้ต่างหากที่มันทำให้เกิดผลผลิตได้อย่างดีเนี่ยถูกต้องครับสมาธิระดับนี้ใช้ได้เลยใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างดีเลิศเลยนะจะไปเอาเลยฤทธิ์เดชนะเดี๋ยวไปฝึกนู่นเนี่ยก็บ้าครับก็มีการฝึกนะเขามีไม่ใช่เลยเพ่งกสินเขาว่างั้นผมบอกว่าการทำไปฝึกในรูปแบบเพ่งกสินคืออยากได้ที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยฝึกเพ่งอยู่ร้อยคนยืนยัน98-99คนบอกให้ทราบบ้าจริงๆนะไม่ใช่ไปเล่นนะครับกระสินเนี่ยเล่นกันไม่ได้มันหลงทางหมดนะเห็นผิดเป็นชอบเลยนะครับเห็นกงจักรเป็นดอกบัวเลยนะครับนะบ้าตัวจริงเนี่ยให้รู้ว่าเพราะฉะนั้นอย่าไปทำครับอย่าไปทำดูมันพระพุทธเจ้าเนี่ยห้ามไม่ใช่เออห้ามกับเพ่งนะช่วยทำดีหนีชั่วไม่ได้หรอกครับทำดีละชั่วทำดีหนีชั่วดีชั่วแยกให้ได้ประจำวันทำดีสุดขั้วหนีชั่วสุดขีดใช่ไหมทำใจสงบทำจิตให้สะอาดและผ่องใสจำประโยคนี้แม่นๆทำดีหนีชั่วหรือใช้คำว่าทำดีให้สุดขั้วสุดกำลังไงทำดีทำดีคือทำอะไรก็ได้ให้ผู้อื่นก็ได้รับประโยชน์มีกี่คนในโลกนี้ที่ทำได้ใช่ไหมทำอะไรก็ได้ให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์ทีนี้ประโยชน์มันต้องทำอะไรก็ได้ผลจากการทำเราต้องได้ประโยชน์ก่อนมันถึงจะเป็นถูกกฎธรรมชาติเมื่อเราได้ประโยชน์เพียงพอแล้วก็นอกนั้นก็ให้ประโยชน์ผู้อื่นไปอะไรนะแล้วก็ยกตัวอย่างอะไรกันล่ะทีนี้ขุดดินฟันหญ้าก็ได้ไหมยกข้าวของเงินทองก็ได้ไหมเนี้ยมันก็ยกตัวอย่างไปได้ผลการทำตัวเราต้องเอาก่อนเพราะมันเป็นหลักธรรมชาติโอเคไหมให้ผู้อื่นหมดแล้วก็ช่วยโอเคไหมให้ผู้อื่นก่อนได้เช่นมันกองอยู่เงี้ยกองอยู่แล้วก็ให้แล้วก็กันหมดไปเดี๋ยวแค่นี้ก็พอแล้วหรือเอาเรามาก่อนก็ได้เอาจากกองพอใจกองนี้ก็ใครก็ให้ไปเนี่ยลักษณะอย่างนี้มีแนวความคิดอย่างนี้เป็นแนวความคิดที่มันผมว่านะมีแค่ความคิดมันก็สนุกนะถ้าหากว่ามีอย่างที่ว่าเนี่ยมีข้าวสารเยอะๆอย่างเงี้ยถ้ามันมีนะมันมีร้อยกระสอบร้อยกิโลก็แล้วกันหนึ่งกิโลกรัมพอไหมสำหรับเราห้าวันเจ็ดวันว่าไปหรือว่าหนึ่งเดือนว่าไปหรือว่าวันนี้ว่าไปใช่ไหมต้องคิดอย่างนั้นวันนี้ขอก่อนเท่ากิโลหนึ่งโอเคไหมก็จะ9 กิโลแบกให้เข้าไปพรุ่งนี้ถ้ามาได้มาอีก100กิโลแล้วอีก1กิโลกันว่าก็แค่นั้นเองมันจะได้ไหมแต่พรุ่งนี้100กิโลแหละงี้คิดอย่างนี้มันสนุกคิดเล่นๆเดี๋ยวมันก็ดีเหมือนเราดินสอคิดไปเถอะเหมือนเราดินสอเชื่อเถอะครับแล้วมันจะพันของความคิดผมจะสนุกก็เพราะความคิดของผมนะเวลาผมอยู่คนเดียวผมจะสนุกกับความคิดของผมผมไม่ได้สนุกไปเหมือนไปตีปิงปองไปเล่นเทนนิสอะไรต่างๆผมไม่ได้สนุกแบบนั้น
สนุกกับเล่นกีฬาฟังดนตรีผมไม่ได้สนุกแบบนั้นเลยนะครับอ่านหนังสือสนุกผมก็ไม่ใช่ โอเคไหมอ่านหนังสือก็จับความเข้าใจกันนิดหน่อยก็พอแล้วเอามาอยู่ในกระบวนการคิดต่อ อ่านได้แค่พารากราฟเดียวผมก็พอแล้วบางทีทั้งเรื่องเอาสองพารากราฟจับความได้ปุ๊บผมก็หยุดแล้วครับหยุดผมก็มานั่งคิดต่อกับของเดิมที่เคยมีอยู่มันก็จะพังลงไปเองอีกอย่างผมอ่านหนังสือผมไม่ใช่เป็นคนเรียนหนังสือใช่ไหมครับแปลว่าไม่ได้ไปสอบแข่งขันใครนะครับมันก็ง่ายแค่นะก็ง่ายในการใช้นำมาใช้ไปธรรมดาธรรมดานะครับโอเคผ่านไปเรื่อยหรือเปล่าไม่จำเป็นต้องได้อภิญญาหรอกครับเอาแค่สติสัมปชัญญะโอเคใช่ไหมนี่ถือว่าใช้ได้อย่าไปหวังในหนึ่งในล้านในพันล้านอภิญญานะครับมนุษย์นะครับหนึ่งในมันมีอยู่7,000ล้านคนอภิญญามันได้หนึ่งในพันล้านนู่นนะอภิญญาหรือว่าหนึ่งใน5,000ล้านอภิญญาเนี่ยอภิญญาโอเคไหมอย่าไปหวังครับอย่าไปหวังแล้วจะไม่ได้เลยนะครับเรื่องฌานมันฝึกเอาไม่ได้อภิญญาก็เช่นเดียวกันนะครับขืนฝักให้ได้แล้วก็บ้าอย่างเดียวนะครับขอร้องมากๆเรื่องนี้ไม่อยากจะให้สูญเสียไม่อยากจะให้ใครสูญเสียท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพทุกคนไม่อยากให้ใครสูญเสียไปจากลูกค่อยๆปรับครับค่อยๆปรับนะอย่า ค่อยๆพิจารณาให้คิดในทางพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งเอาไว้เป็นหลักนะสิ่งที่ตัวเองท่านที่มีเนี่ยท่านจะมีอะไรอยู่ก็ตามทีไม่มีใครมาแย่งชิงท่านไปได้หรอกนะครับนะไม่มีใครแย่งชิงสิ่งที่ท่านมีอยู่ไปได้รับรองนะผมก็ไม่เคยคิดจะแย่งใครอยู่แล้วอ่ะใช่ไหมฮะนะมาแชร์กันแลกกันผมว่าอย่างนี้ต้องคิดอย่างนี้ฮะมันจะก้าวหน้านะครับฝากเอาไว้กรุณาให้ความสำคัญเรื่องนี้และก้าวหน้าด้วยกันทุกคนนะครับทุกเรื่องทุกอย่างด้วยนะครับโอเคดีมากครับพี่ได้สนุนบอกว่าไม่ต้องไปหวังอภิญญาหรอกเอาแค่สติสัมปชัญญะก็ใช้ได้จริงๆมันสติสัมปชัญญะมันก็เกิดความคล่องตัวดีนะคนไหนที่มีสติสัมปชัญญะดีสัมปชัญญะดีบอกไปเลยทำอะไรก็จะไม่บกพร่องไม่ผิดพลาดเดินก็ไม่ล้มขับรถก็ไม่ชนก้อนหิน นะ จะไม่เกิดอุบัติเหตุคนที่มีสติสัมปชัญญะดีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุจะน้อยน้อยน่าจำนะครับน่าจำน่าจำอุบัติเหตุถ้าเป็นรถยนต์นะหนึ่งถ้าเป็นรถยนต์นะขับรถอุบัติเหตุเกิดจากการไม่ได้มองกับมองไม่เห็นเป็นประเด็นสำคัญเกิดจากการไม่ได้มองกับมองไม่เห็นเป็นประเด็นสำคัญเพราะถ้าไม่เห็นไม่มีจะปิถ้าหากว่าเห็นสิ่งใดมันก็จะมีปฏิกิริยาโต้ตอบสิ่งนั้นก็ว่าโต้ตอบสิ่งแล้วเร็วนั่นคือสติสัมปชัญญะโอเคไหมครับตอบกับสิ่งแล้วเร็วนั่นแหละครับแปลว่าสติสัมปชัญญะถ้าโต้ตอบกับสิ่งแล้วช้าสัมปชัญญะขาดหายซะแล้วโอ้ปฏิเหตุก็ได้ง่ายแค่นี้เองฮะหลักการสรุปสรุปง่ายนะครับ ถามว่าผมเคยเกิดปฏิเหตุไหมโอ้ยเคยทั้งนั้นนะครับแต่ก็ไม่เคยซ้ำสองนะครับครั้งเดียวก็พอประมาณอุบัติเหตุนะครับ ไปรัสเซียยังอุบัติเหตุล้มเลยมันล้มที่ไหนล้มขึ้น ลงจากเครื่องแล้วเดินล้มสะดุดขาตัวเอง ไอตัวล้อลาก ล้อลากสะดุดกึกกักครับนั่นคืออุบัติเหตุนะแค่นั้นเองครับสามสี่ไปเรื่อยๆสติปัฏฐานสี่นี่บอกไงเป็นวิธีการให้ข้อสอบตัวเองเพราะสิ่งเหล่านี้นะฮะถ้าไปถามครูก็ตอบไม่ได้ถามใครก็ไม่มีใครให้ตอบเอาหลักสติปัฏฐานสี่มาเป็นครูบาอาจารย์ในการว่าเราทำอะไรไปเราได้แค่ไหนไปไหนเพราะมันประกอบไปด้วยกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนา
แล้วก็ธรรมานุปัสสนาอธิบายความนั่นแหละกายานุปัสสนาคือทำสมาธิไปเนี่ยถ้าเราเห็นตัวร่างกายของเราเราเห็นหลับตาเห็นภาพเนี่ยเห็นใบหน้านั่นแหละครับได้แล้วครับกายานุปัสสนาบอกให้ทราบเห็นใบหน้าเรานะ นั่นแหละครับเอาตัวนี้มาทดสอบเลยโอเคนะส่วนเวทนานุปัสสนาเราคิดทำไม่ได้เราจะรู้ความคิดของเราทำไมนะจึงคิดไม่ดีคนนั้นแล้วจะคิดไปทำไมวะเนี่ยมันจะออกมาทันทีทำไมนะจึงพูดต่อไปต้องไม่พูดไม่ดีแล้วเนี่ยนี่คือเรียกว่ารู้ทันความคิดของตัวเองบางคนไปเรื่อยเลยเหมือนว่าจิตลมนะครับอย่างนั้นก็ผมว่าไม่ดีนะใช่ไหมครับหรือพูดไม่ดีทำอะไรไม่ดีคนนั้นจะเป็นใครก็ตามในโลกนี้ในส่วนตัวผมบอกไม่ดีนะมันไม่น่าจะดีนะไม่ดีก็ไม่ว่าอะไรกันทำนองนี้นะอย่างที่เขาเรียกว่านานาทัศนะโอเคไหมครับมาดูสิ่งที่ลุงหมอค่อยๆเล่าให้ฟังตามปกติวิสัยที่ได้เคยเล่านู่นนี่นั่นมาให้ฟังหลายๆอย่างนั่นนะครับโอ้ไหมสติปัฏฐานสี่เป็นมันเป็นแม่บทของการมันเป็นนะถ้าบอกว่าเป็นครูก็ว่าได้เอาไว้ให้คะแนนตัวเองในการปฏิบัติไม่ต้องไปถามใครอื่นเพราะอธิบายความเห็นไม่หน้าตัวเองขณะที่หลับตารู้ความนึกความคิดของตัวเองจิตตานุปัสสนาคือรู้การเปลี่ยนแปลงเรื่องของจิตมันเวลามันปรับมันแต่งมันเคลื่อนที่เคลื่อนไหวเคลื่อนย้ำมันจะรู้ตรงนั้นใช่ไหมแต่ถ้าว่าธรรมานุปัสสนาปุ๊บมันจะใสฮะมันจะเจอตัวคำว่าใสนั่นคือจิตบริสุทธิ์เห็นไหมครับถ้าถึงขั้นบริสุทธิ์ปุ๊บจิตจะเป็นใสเลยครับนี่คือความสัจจ์ของจิตนะฉะนั้นสติปัฏฐาน4จึงเป็นองค์ตรวจสอบกันแล้วกันการปฏิบัติตนปฏิบัติตัวของตัวเองโดยนี่อีกแล้วอย่างเงี้ยโอเคนะผมสรุปให้เรียบร้อยแล้วสติปัฏฐาน4จะเป็นยังไงขอถามผมนำพริกแห้งไปให้คุณลุงทำเป็นยาแล้วผมนำกลับมาทำเป็นเครื่องแกงแล้ววัตถุดิบนี้ยังเป็นยาไหมครับลองดูนะเอามาลองดูนะจะเป็นพระมหารากไม้อะไรมาลองดูนะครับเรื่องนี้มันต้องพิสูจน์ตัวเองนะครับเอามาเอาพริกมานะครับจะไปทำอะไรก็บอกมาทำนองนี้ครับง่ายเพราะนี่ถือว่าง่ายๆมากนะครับครับโอเคน่าจะไม่มีอะไรอีกแล้วเนาะท่านที่อยู่หน้าจออยู่ไลฟ์นะครับแล้วส่วนที่อยู่ที่เฟซไลฟ์นะครับผมขออนุญาตกลับไปหาเฟซนิดนึงเพราะว่าทางยูไม่มีแล้วครับโอเคครับยินดีด้วยครับที่อยู่หน้ายูเฟสนะครับผมขอไปยังเป็นเพราะว่าคนอยู่ในเฟสเหมือนกับคนที่อยู่บ้านเราบ้านเดียวกันมาก่อนนานๆนะไฟได้จะขอให้ถอยหลังมาเกรงว่ามันจะตกหล่นไม่ใช่หรอครับไม่อยากจะให้ใครติดขัดเกิดมีคำถามอยู่นะครับมีข้างๆกันอยู่ไม่มีครับโอเคไม่มีก็บ้านใครบ้านใครเนาะวันนี้ผมว่าจะเล่าเรื่องให้ฟังนะไม่มีก็เจอกันวันที่6วันที่6คือเป็นวันที่มีการจะบรรยายทำค่อนข้างจะลึกซึ้งมากนะครับอจินไตยผมเชื่อมั่นนะฮะแผ่นดินสยามกี่ร้อยปีกันมาแล้วไม่มีใครพูดเรื่องนี้เลยนะผมจะขอคณาสาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังการเกิดโลกการเกิดกรรมการเกิดฌานสมาบัตินะแล้วก็อธิบายเรื่องของคำว่าพุทธวิสัยทำไมพระพุทธเจ้าจึงไม่ลงรู้สรรพสิ่งทั้งหมด
พระองค์ไปรู้อะไรนั่งอยู่ที่บ้านเฉยๆทำไมไปรู้หมดรู้ได้ยังไงเป็นต้นนะโดยตัวจะเล่าให้ฟังว่ามันคืออะไรกันนะครับอยากจะไม่อยากจะให้ตกหล่นเพราะว่าเป็นถือว่ามันเป็นเปิดศักราชใหม่นะครับน่าจะเอาคำที่มันสูงที่สุดของตกค้างมา 2,000 กว่าปีไม่เคยมีใครพูดถึงเลยมีแต่ข้อเขียนเอาไว้คำว่าจิตใจมันหมายความว่าอะไรนะครับวันอาทิตย์ที่6มกราคมเริ่มเที่ยงนะครับอาหารการกินที่นี่ก็มีอาหารมีผู้สนับสนุนมาแล้วเป็นอาหารเจนะครับอาหารเจต้นผลนะครับก็นำเอาอาหารมาให้บริโภคกันได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยทุกครั้งไปอยู่แล้วล่ะโอเคนะครับอาหารเจต้นผลต้นผลอยากจะรู้ว่าต้นผลเขาขายที่ไหนก็ดูไปห้างดูห้างต่างๆครับก็ขายตามห้างนะครับมองหาหรือเขาทำฝีมือในมือก็มาชิมกันที่นี่แหละครับมาชิมกันลองลิ้มรสอาหารเจครับว่ามีรสชาติเป็นเช่นไรนะครับผมมาที่ไรผมชอบกินเพราะว่ามันนุ่มมันก็มีฝีมือนุ่มกินแล้วมันต่างจากที่เคยกินที่อื่นๆโอเคนะไม่ใช่ชื่นชมโดยที่ไม่ได้มีปากนะที่ว่าผมเป็นคนที่มีปากนะให้รู้ไว้ไม่ใช่มีแต่พูดนะให้รู้ไว้จะชื่นชมอาหารใครผมไม่ค่อยง่ายหรอกครับเพราะส่วนมากแล้วผมเวลากินเลยผมก็ไม่เคยพูดคำว่าอร่อยนะครับไม่รู้ไม่เคยพูดเด็ดขาดคำว่าอร่อยเอออย่างเงี้ยมีคำถามจาก YouTube ครับคุณวินถามเกี่ยวกับร่างกายกระตุกเกร็งครับร่างกายกระตุกเกร็งนะฮะจะทำไงเนาะเรื่องนี้มากหรือน้อยค่อยหรือแรงก็ไม่ทราบนะครับกระตุกเหมือนกันก่อนสุดท้ายคุณวินนะฮะอีกสภาวะส่วนตนในการพัฒนาสมาธิแสงไม่ค่อยพอไหมเนี่ยแสงไม่พอโอเคเอาละอีกสภาวะส่วนตนในการพัฒนาสมาธิมาตลอดด้านจิตในปัจจุบันรู้สึกสภาวะร่างกายเหมือนฟ้าแลบเดี๋ยวขาข้างซ้ายขาโอเคดีมากครับตัวนี้ดีมากเดี๋ยวหน้าเดี๋ยวหลังเป็นสภาวะอะไรครับร่างกายปรับครับนะครับมันคล้ายๆมันซ่าขึ้นมาเหมือนไฟช็อตโอเคได้ครับทีละข้างมันเป็นบางทีทั้งเอวไปแล้วก็ได้ฮะตั้งแต่เอวไปข้างล่างหมดบางทีขึ้นมาแค่หัวบางทีขึ้นมาแค่ขากว่าจะมาปรับทั้งตัวทีนี้นะฮะมันเหมือนกับทำให้เราได้มีตัวอย่างเวลาสมาธิมันจะวูบขนลุกภาพไปก็บอกได้พอๆเหมือนกับใครเทน้ำสาดเข้าหาเราเงี้ยมันถูกเฉพาะส่วนนั้นส่วนนั้นนี่ไปทั้งตัวนะฮะโอเคไม่ใช่เป็นการกระตุกแล้วแบบนี้โอเคนะดีครับดีครับนี่ถือว่าดีค่อยๆทำนะครับเหมือนฟ้าแลบถูกต้องครับมันแป๊บบางทีมันก็แป๊บปั๊บมาเหมือนฟ้าแลบเหมือนไฟช็อตโอเคพอได้ครับเหมือนฟ้าแลบเหมือนไฟช็อตพอได้นะครับพอได้พอได้ค่อยๆทำไปรู้เท่ารถทันไปเรื่อยๆครับกว่าจะมาได้รู้ทั้งหมดทั้งตัวไม่ใช่เรื่องเร็วนะฮะค่อยๆบางทีก็ได้แค่ฝ่ามือฝ่าเท้าแล้วแต่ใบหูอย่างเงี้ยแต่ของผมเนี่ยก็ประสบการณ์ตรงอะเนาะก่อนจะมาได้เล่าสู่พวกนี้ฟังเนี่ยมันถือว่าครบองค์ประกอบแล้วเวลานี้ตอนนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าของลุงหมอกเนี่ยลุงหมอกไม่ได้ไปทำใช่ก็ได้เองต้องโอเคต้องบอกที่มาเหมือนกันอยู่ผมไม่ได้เป็นคนที่ฝึกนี่มาก่อนนะบอกให้ทราบไว้นะไม่มีครูบาอาจารย์ไม่ได้ไปฝึกแบบสมาธินู่นนี่นั่นมาก่อนไม่เคยเลยนะครับผมได้นะฮะหลายอย่างเห็นว่ามันดีโอเคก็บอกต่อๆกันไปเพราะฉะนั้นพอเวลาท่านที่มีปัญหามันก็ผมก็ผ่านประสบการณ์ตรงนี้มาเหมือนกันเนี่ยลักษณะการดูเองรู้เองเพราะฉะนั้นมันจะเชื่อมโยงกันได้ไหมเหมือนกันไหมใกล้เคียงกันไหมต้องคิดอย่างนั้นด้วยนะครับโอเคนะส่วนทางผมก็ใกล้เคียงกันครับใกล้เคียงกันอีกอันต้องขออนุญาตให้ลุงผมตั้งข้อสังเกตว่าเวลาเราถามเกี่ยวกับเรื่องการใจจิตเนี่ยจำเป็นมากน้อยขนาดไหน
การตั้งคำถามตรงนี้เราต้องถามบุคคลที่เขาเดินข้ามฟากแล้วหรือพ้นแล้วเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้ายังไปไม่ถึงไหนสมมติผมไปถามในระดับที่ 50% กับคน 50% ด้วยกันเองผมจะมีโอกาสเพียงพำไหมครับหรือถ้าผมถามคนที่100ไปแล้วผมจะเป็นยังไงครับโอ้ฟังดีเรื่องนี้ระดับจิตเนี่ยตรงนี้คือสิ่งที่มันยากนะใครที่เขาตั้งตัวเป็นผู้นำผู้พาเนี่ยผมก็บอกเสมอว่าให้ถามผู้นำก่อนว่าเข้าถึงพระธรรมระดับไหนยกตัวอย่างเช่นเข้าถึงพระธรรมในระดับ 25% คือโสดาบันเนี่ยกลุ่มนี้ที่จะนำพาได้ไม่หลงทางนะครับทีนี้พูด 50% แน่นอนถ้าหากว่าไปเจอเสมอกัน 50% ไม่ได้คนที่เขามีเหนือกว่าเราฮะเขาต้องตอบเราได้แปลว่าคนที่เป็นอยู่ในวาระที่เป็นลักษณะปฏิบัติยังไม่ได้อะไรต้องให้โสดานะแต่ถ้าหาปฏิบัติไปถึงโสดาแล้วนะฮะต้องให้สกิทาให้คะแนนโอเคไหมปฏิบัติทำไปถึงได้สกิทาต้องให้อนาเป็นคะแนนได้คะแนนโอเคไหมครับถ้าหากว่ามีอนาต้องให้ผู้บรรลุไปเรียบร้อยแล้วนั่นคือวิมุตติปัญญามันยากตรงที่บอกว่าใครคือได้หรือไม่ได้ศาสนาพุทธแล้วก็บอกไม่ได้ว่าผิดอาบัติอีกต่างหากเนี่ยก็เพราะอาบัติในทางวินัยนะฮะกำกับไว้มันจึงไม่มีข้อจำกัดไงผมก็คิดว่าดีเหมือนกันนะสังเกตสำหรับผมก็คือว่าถ้าผมก็มองว่าถ้าผมไปถามใครแล้วใครๆก็ตอบได้อันนี้ใครๆก็ตอบได้แล้วผมจะรู้ได้ยังไงว่าการตอบของบุคคลที่กำลังนำพาเราแล้วไปในส่วนทิศทางที่ถูกต้องตรงจริงที่มันเกิน 100% เนี่ยมันจะอะไรเป็นการตั้งข้อสังเกตครับคุณลุงต้องความสามารถอย่างเดียวนะความสามารถอย่างเดียวต้องโชว์ออฟพวกนี้ผมก็พยายามบอกแล้วว่าคนที่บรรลุธรรมในระดับโสดาบันเนี่ยใบไม้ทุกใบเป็นยาหมดจับมาเป็นยาได้หมดทุกตนแน่นอนเห็นไหมนี่คือความสามารถนี่คือเรื่องธาตุดินเลยใช่ครับสกิทาคามีก็น้ำทุกอย่างเป็นยาได้แน่แน่ก็คือบรรลุธาตุน้ำอนาก็ได้มีประโยชน์วรุธานลมคืออนาคามีส่วนถ้าเหนือไปก่อนนั้นมันเหนือกว่านั้นอีกแล้วนะก็คงไม่ต้องอธิบายครับว่าเหนือกว่านั้นก็ขอให้ได้เนี่ยลักษณะเนี่ยนี่คือเครื่องวัดว่าใครบรรลุธรรมหรือว่าเข้าถึงพระธรรมระดับไหนโอเคไหมครับเป็นความสามารถมันยุคความสามารถครับยุคนี้ก็แสดงว่าถ้าเกิดผมไปถามตอบกันเองกับเพื่อนๆที่ในระดับจิตที่ใกล้เคียงกันในนี้ผมก็วนไปอ่านสิครับแน่นอนครับเรื่องนี้ไม่อยากจะให้แชร์อยากจะให้ใครเล่าก็เล่าให้มันจบแล้วมาประมวลใส่ตัวเองว่าเคียงกันไหมต่อยอดกันได้ไหมเรื่องนี้ต้องรู้ว่าต่อยอดกันอะไรกันนะฮะไม่ใช่เอามาบัฟมาเบรกกันอย่าทำนะบัฟเบรกกันอย่าทำเด็ดขาดนะถึงใครจะมีก็อย่าโอเคนะอย่าไปบัฟอย่าไปเบรกใครเขาเหมือนเราไม่เหมือนเขาอาจจะแหนเนื้อก็แล้วกันดูครับเขาทำอะไรเชิญครับครับทีนี้ส่วนมากถ้าเป็นไปได้ไหมครับว่าส่วนมากคนที่เกินแล้วถึงแล้วเลยแล้วเนี่ยเวลาพูดเนี่ยภาษาเนี่ยจะออกไปทางไม่บับไม่เบรกนี่ช้อนด้วยไหมครับลุงอ่าเปิดคลิกปิดจุดบอดเปิดจุดตันให้ป่ะฮะพยายามหาวิธีช่องนะเป็นหน้าที่เลยครับอย่างเช่นไม่บับไม่เบรกหาวิธีที่จะช้อนขึ้นยกขึ้นให้หรือว่าเปิดข้างบนออกไปให้อย่างเงี้ยเปิดบนยอดให้ต่อให้ถ้าผมยังดื้อเหรอลุงผมแข็งผมดื้อเฮ้ยลุงเป็นใครลุงมาจากไหนลุงนี่นั่นอย่างนั้นก็ต้องไม่ใช่ผู้ปฏิบัติธรรมนะดื้อแข็งอย่างนั้นก็ไม่น่าจะใช่อย่างนั้นก็ต้องถามตัวเองนิดนึงนะทั้งนั้นหรือไม่ลุงพูดผิดตำราผมเรียนมาตำราไปไม่ถึงอยู่แล้วที่พูดเนี่ยครับลุงไม่ได้เรียนมาลุงจะมารู้ดีแบบตำราได้ยังไงครับที่นี่คือตำราเกิดทีหลังปฏิบัติที่มันแน่ๆเลยลุงพูดผิดภาษาที่ผมจำมาครูบาอาจารย์ผมบอกมาแบบเนี้ยก็ครูของท่านเท่าไรได้บ้างหรือว่าครูของท่านเอาตำรามาว่ากันหรืออะไรก็ว่ากันหรือเอาประสบการณ์ตรงประสบการณ์ตรงที่ว่านั้นไม่มีอะไรบ้างที่เป็นทำได้เป็นการส่วนตัวนอกจากกิริยาวาจานะครับส่วนหนึ่งแล้วก็มักจะเป็นวาจาซะมากกว่าการทำจริงจะน้อยเช่นรักษาตัวเองได้อย่างเงี้ยมันง่ายโอเคไหมแล้วก็รักษาผู้อื่นได้เนี่ยผมยกตัวอย่างจากตัวผมก็แล้วกันเป็นหลักรักษาตัวเองได้รักษาผู้อื่นก็ได้เนี่ยมันก็แปลว่าประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเห็นชัดเจนตรงนี้เนี่ยมันก็อ้างอิงได้ในกรณีนี้เองครับผม
มีไหมเพราะฉะนั้นเวลาถามนี่ก็ต้องคงต้องถามถาม100เลยถามจากตัวเราเข้าหาเซ็นเตอร์ผมไม่สามารถไปถามหารัศมีได้งั้นใช่เข้ามาหาเซ็นเตอร์ไม่รู้คนที่มีบุญจะรู้ก็จะเอาใครเป็นเซ็นเตอร์ยากลุงก็แล้วแต่เพราะไม่มีเครื่องวัดครับมันเป็นเรื่องความพึงพอใจเรื่องของความซาบซึ้งใจเรื่องของประทับใจเรื่องของเซนส์เรื่องของโอ้ยหลายอย่างคำว่าเซนส์ไหมอากัปกิริยาไม่กระทั่งอุณหภูมิในร่างกายตัวเองเนี่ยแต่ตัวพวกมันเองมันสู้กันเลยนะครับถ้าแต่ตัวมันเกาะออสโมซิสเลยพวกนี้มันจะไวถ้าหากเป็นเนื้อหนังมังสาค่อนข้างจะใกล้เคียงกันเหมือนกับมันอยู่ในท้องกันได้เงี้ยครับโอเคไหมทำนองยกตัวอย่างไปดีฮะถามในเชิงปฏิบัติมาหน่อยก็ดีครับมันจะได้เพิ่มเติมในสิ่งที่บางทีบางท่านก็อย่างว่าล่ะมันไม่ชัดเจนก็ไม่ได้ถามอะไรเป็นเนื้อเป็นหนังนะต้องช่วยนะช่วยกันยังไงผมไม่เบรกใครไม่บล็อกใครอยู่แล้วเรื่องนี้ยืนยันนะครับหาวิธีที่ช้อนให้เสมอเพราะว่ามันต้องพัฒนากันใหม่ฮะมนุษย์กายใจจิตนะต้องพัฒนารู้แล้วต้องพัฒนาช่วยกันมันเป็นบุญกุศลร่วมกันเรื่องพวกนี้โอเคไหมเอาละต่อไปก็บ้านใครบ้านใครเนาะคำถามสุดท้ายของคุณวินวินเหรอมีเหรอไปไหนนู่นเดี๋ยวนะโอเคครับขอถามลุงครับปัจจุบันในทางพัฒนาส่วนตนเงียบคนเดียวไม่มีครูอาจารย์การพัฒนาส่วนตนหัวใจและสมองแบบเหมือนหนังยางรัดเหรอเดี๋ยวนะแบนเหมือนหนังยางรัดแบบเหมือนหนังแบบเหมือนหนังยางรัดทั้งสองจุดยึดติดบนล่างจากกันจนสุดเดี๋ยวนะตรงนี้มันยื้อไอ้ยื้อเป็นอย่างเงี้ยมันเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็กลับมาอย่างเงี้ยนะมันก็เหมือนหนังสติ๊กมันยืดอยู่อย่างเงี้ยไอ้ตัวที่มันยื้อเนี่ยฮะโอ้โหบอกให้เลยนะครับกว่าที่มันจะนิ่งแป๊กเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยครับดีเลยนะครับมันถึงตรงนี้ฮะผมใช้คำว่าดีที่มันยื้อไปยื้อมาเนี่ยไอ้ตัวที่มันยื้อไปยื้อมาเนี่ยฮะมันเป็นทำให้เราได้ตามไปเรื่อยนะครับตามไปเลยนี่ถือว่าเป็นเนื้อนาบุญแล้วนะถ้ามาถึงตรงนี้นะครับอยู่คนเดียวคนตนหัวใจและสมองนะมันจะลิงก์หากันหัวใจสมองใช่ครับแบบเหมือนหนังยางโอเคครับยืดหยุ่นได้ครับขอโทษครับพระนรแน่นเหมือนหนังยางแน่นเหรอแน่นครับเข้าใจเขาเขียนข้อความต่อเนื่องขึ้นมาแก้ไขให้แล้วครับว่าถูกแล้วครับที่ลุงอธิบายว่าดึงไปแล้วก็ดึงมานะแน่นบีบรัดอยู่ตลอดฮะมันจะยืดมันจะเป็นสภาวะของควอนตัมนะมันไม่นิ่งควอนตัมคือแปลว่าไม่นิ่งจำมาเลยนะครับแปลว่าความถี่สูงควอนตัมภาวะควอนตัมนะแค่นะจิตเหมือนกันมันจะโอ้โหกว่าที่มันจะเช็ดลงตัวนิ่งเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆครับขอกรุณาเถอะครับเรื่องนี้กรุณาแต่ก็พยายามที่จะบอกจุดเอาไว้เผื่อว่าวันหนึ่งเราจะเป๊ะตรงนั้นนะครับถ้ามันเป๊ะแล้วก็กลับมานะครับขออนุญาตท่านลุงมันเป็นแบบนี้ได้ไหมที่มาเนี่ยข้างหน้าเป็นโลกีวิสัยนะเป็นโลกีวิสัยเลยครับข้างหน้าเป็นโลกุตมันถ้างั้นก็ถ้าเป็นโลกีนะอย่าลืมว่าโลกีวิสัยมันมี2ด้านธรรมะอาธรรมอย่าลืมครับโลกุตกุศลโลกุตโลกีเนี่ยในเรื่องของโลกีมีทั้งฝ่ายธรรมะแล้วก็อาธรรมเนี่ยมันจะโยนอยู่โยกอย่างนี้ไม่ใช่โยกขึ้นโยนลงนะครับผมไม่ใช่ขึ้นลงนะขึ้นก็หลุดแป๊กมาพลิกขั้วเลยโอเคที่มันฟังดีครับมันจะที่แรกมันก็พัฒนามาแต่งล่ามันก็ค่อยขึ้นอย่างเงี้ยนะขึ้นไปอย่างเงี้ยเห็นไหมครับนี่มันนี่คือหลักจุดนี้คือรูปประพรมครับแต่มีเป็นเทวดาที่เขาว่ากันครับมนุษย์ธรรมดาเนี่ยมันค่อยๆขึ้นถามมันจะล่างมันจะเป็นรูปพีระมิดโอเคไหมเดี๋ยวขึ้นทีนี้มันจะมากที่ยังพัฒนาขึ้นครับไอ้ที่แบบนี้ครับผมคิดว่าคนถามน่าจะมาใกล้แล้วเพราะเขาพูดถึงอวัยวะได้แล้วพอไปรู้มันน่าจะรู้อวัยวะนี่แหละใช่เพราะว่าพูดถึงสมองพูดถึงกับหัวใจแล้วเนี่ยมันจะลิงก์กันเข้าหูสู่ใจสมองมันถึงนั่นนะ
อนุบาลได้ดมกลิ่นได้ได้กลิ่นอายแล้วประมาณนั้นแหละน่าจะคว้าเนี่ยรอเวลาคว้าน่ะทีนี้ทำยังไงต่อครับลุงความรู้อยู่ปกติทุกอย่างไม่ใช่ทิ้งเหรอลุงก็จะบรรลุธรรมแล้วนี่มันไม่ได้หรอกครับอาชีพอันนี้โอ้ยอย่าไปคิดว่ามันคนละเรื่องนะมันเรื่องเดียวกันโอเคมาแต่เวลาได้มันจะแยกกันชัดเจนมันพึ่งมันเกื้อกูลกันสุดท้ายแล้วมันหนีไปไหนต่อไหนไม่เลยไม่ใช่ตัดท่องน้อยแต่พอตัวแน่นอนเรื่องนี้มีแต่ปรมาณมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างดีมากดีมากๆเลยครับนะมีความสนุกเพลิดเพลินนะบอกให้ทราบไว้คนที่ได้สิ่งนี้นะมันถึงเป็นบุญเป็นวาสนาจริงๆนะฮะกายใจจิตถ้าสามารถที่จะรู้ได้โดยความสัมพันธ์ส่วนมากก็รู้แต่ภาษาแปลมาแปลภาษาอีกเยอะหลายอย่างนะครับก็ถือโอกาสแจ้งเพื่อกรุณาทราบทุกท่านนะที่สนใจใฝ่รู้นะเพราะว่าบ้านเราทีวีก็ถือว่าเป็นรายการสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแต่จริงๆมันเรื่องของมันมีเซกชันอยู่ฮะเรื่องวิทยาศาสตร์ก็เกี่ยวเรื่องวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เรื่องธรรมชาติก็มีพุทธศาสตร์เห็นไหมครับแล้วก็จิตศาสตร์นี่มันเรื่องจิตศาสตร์ที่พูดเนี่ยครับแต่มันพัวพันทั้งหมดทุกๆศาสตร์อย่างนี้ดีกว่าโอเคไหม มันนึกได้ไปหาบางทีหาจุดลงให้คุณลุงทิ้งข้อสังเกตไว้หน่อยว่าผมเป็นคนตั้งนะแต่อยากให้ลุงทิ้งไว้หน่อยว่าไอ้ตัวรูปที่มันไม่บริสุทธิ์มันก็น่ากลัวร้ายกาจอยู่แล้วไอ้ตัวนามที่มันไม่บริสุทธิ์ที่มันหลอกล่อไอ้ตัวยื้อกันเนี่ยอยากให้ลุงพูดตรงนี้ด้วยโอ้เจอแล้วถึงจะชัดเจนตรงนั้นตัวนี้ถ้าไม่เจอตัวนี้จะไม่ชัดเลยมันก็เป็นมโนไปละอนุมานขอให้เจอครับทำไปเลยครับค่อยๆทำแล้วก็มาแชร์กันทีน้อยสองน้อยนะน้ำจะออกเองนะครับเพราะว่าภาษาผมเวลาเขาให้ไปปุ๊บมันจะคลีนให้เองครับมันจะได้โดยแบบอัตโนมัติภาษาผมยังเป็นอย่างนั้นนะแค่เป็นเนื้อในนะทางพลังงานที่บริสุทธิ์ที่มันสั้นอยู่ในเสียงผมเนี่ยมันจะปรับให้เองฮะมันจะเป็นกุญแจให้เองเป็นช่องทางเองหรือว่าเป็นลายให้เองลายให้เกาะเองที่สุดแล้วนะฮะขั้นที่จะมาอธิบายเขาว่าพลังงานไม่บริสุทธิ์เป็นยังไงบริสุทธิ์เป็นยังไงตัวนี้ไม่ได้เด็ดขาดไม่ได้เลยเพราะว่ามันไม่รู้จะแชร์ยังไงพลังงานก็บอกได้เป็นสีเทาสีขาวสีใสก็แค่นั้นเองเห็นไหมก็บอกได้แค่นั้นเองเอาเป็นว่าก็เมื่อหมดรูปบริสุทธิ์ไปพิจารณานามที่ไม่หมดรูปไม่บริสุทธิ์มันก็จะไปพิจารณานามที่ไม่บริสุทธิ์อีกได้ชะล่าใจใช่ใช่นี่คำถามสุดท้ายบอกในความมืดมีแสงอย่างที่คุณลุงบอกจริงๆชัดเจนครับผมความเป็นควอนตัมเนี่ยเขาบอกว่าสีฟ้าก็ได้ฮะตาสีนั่นแหละครับก็ให้ตายไปไม่ใช่ผู้พิเศษหรอลุงมันมีอยู่ในตัวทุกคนถ้าบอกว่าพิเศษทุกคนจะมีความพิเศษได้โอ้ไหมครับมันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหมครับคุณลุงไม่มันเป็นคอมมอนเบสิกหรือเป็นสมบัติของธาตุใช่ไหมถูกต้องครับเป็นสมบัติของนางกายถูกต้องครับซึ่งทุกคนจะมีได้ใช่ซึ่งผมใช้ว่าเนื้อนาบุญของแต่ละบุคคลที่จะสะสมกันมาและปัจจุบันในการทำหน้าที่ด้วยนะไหวไหมเนี่ยในการโต้ตอบนี่ผมจะชอบถ้าฟังทันนะผมจะชอบถ้าฟังทันไม่ทันค่อยๆไปช้าๆอย่างเงี้ยนะครับก็อยากจะให้ไม่อยากให้ใครหลงทางหลงทิศพวกนี้นะโอไวโอจากอเมริกานะครับถามว่าเห็นคลื่นความถี่ออกจากดวงอาทิตย์เป็นเส้นกราฟไปตาเนื้อคืออะไรคะโอ้จะให้ผมตอบนั้นคงตอบไม่ได้ครับไม่ได้ว่าผมไม่ได้มาในแนวนั้นโอเคนะก็ไม่สามารถที่จะตอบได้ในสามแบบที่บอกเห็นด้วยตาเนื้อเนี่ยผมไม่ได้มาในแนวนั้นโอเคนะของผมนี่หลับตาอยู่ในห้องมืดๆเดี๋ยวผมก็มองเห็นเลยผมก็เห็นดวงอาทิตย์โอเคไหมครับโอเคไหมผมจะเห็นก็ถ่ายรูปได้ก็แล้วกันนะในที่มืดก็แล้วกันอย่างนี้เป็นต้นโอเคนะที่ว่านี่สรุปก็คือผมจะไปเห็นสภาพดวงอาทิตย์เมื่อผมอยู่ในที่มืดๆอยู่ในถ้ำก็แล้วกันเนี่ยนะผมจะได้ตรงนี้ไม่ใช่ได้แบบอื่นใดเพราะฉะนั้นมันถึงได้ไม่น่าจะมีพิษมีภัยกับตัวเองครับผมหมดครับโอเคนะเอาดีไหมดีใจด้วยครับที่หลายท่านที่ได้ถามในเรื่องพวกนี้เพราะว่าเป็นเรื่องของมิติที่ภายในเรียกว่าบุคคลที่ฐานก็ว่าได้พวกนี้ครับแต่ถ้าว่าใครก่อสีแล้วก็แปลว่า
เกินบุคคลที่ฐานแล้วตอนนั้นเกาะสีแล้วถือว่าเกาะอรูปพรหมก็ว่าได้ตามภาษานะอรูปพรหมครับเรื่องของสีส่วนที่เป็นพรหมก็คือพวกอธิษฐานเห็นเทวดาเห็นนุ่นเห็นแน่ๆอยู่แล้วเห็นหมดแหละแค่นั้นผ่านไปเขาให้ประกอบสมาชีพชอบตามปกตินะซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอนะครับแต่ถ้าหากว่าจะเป็นการดูแลสิ่งของที่ตัวเองมาทำมาได้ขอให้ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรทั้งหมดทั้งปวงครับเป็นการเดินทางใกล้ไกลซ้ายขวาหน้าหลังล่างหรือบนมืดหรือสว่างทุกรอบทุกรอบเหมือนทุกการเดินก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยสมบัติกลับเอวังก็มีแต่กับเท่านี้สาธุอามินอาเมนและโอมจบ thank you very big ครับผมจบข่าว